ชีวิตครั้งหนึ่งที่ความฝันเป็นได้ดังเหมือนความคิดซึ่งอาจจะต้องแลกกันกับอะไรที่สำคัญฉันก็จะยอมฉันอยากจะมีสักครั้งที่ได้เป็นคนในของขวัญอยากได้เห็นเธอสมหวังดังที่เธอเคยเฝ้าฝันอยากบอกว่าสำหรับฉันเธอคือคนสำคัญที่ฉันนั้นพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้เพื่อความสุขของเธอคนนี้แค่ไหนฉันก็ยอมนะแค่ไหนฉันก็ยอมเพื่อเธอแล้วฉันก็ยอมและพร้อมให้เธอคนดีแม้จะแสนนานเท่าไหร่แม้จะแสนไกลเท่าไหร่จะไปทุกที่ขอเพียงได้เห็นเธอเป็นสุขแค่เธอยิ้มตลอดไปตอนนี้ครับกับครูมิวสิกอะไลฟ์นะครับ Back to School with Room 39สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของวันนี้ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตครับตื่นเต้นนะเหมือนแบบครั้งแรกนะที่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีโอกาสคือมันผ่านช่วงเวลานั้นมานานแล้วไงเราก็เลยต้องแบบว่านึกย้อนกลับไปนานทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีๆแล้วก็20กว่าปีแล้วใช่ไหมไม่ถึงตอนสมัยเรียนวีรกรรมเด็ดๆของรุ่นที่นายแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่หอไงคะแล้วก็เคยบอกว่าแบบมันจะมีตู้โยเกิร์ตอ่ะครับครับเราก็ไปแง้มเนี่ยขโมยกินเดี๋ยวนะยิ้มก่อนสมัยนั้นก็เด็กนักเรียนชายก็จะชอบรองเท้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วผมก็รองเท้าใหม่ประมาณนึงเราก็ไปจอดไว้หน้าห้องสมุดออกมาปึ๊บหายครับของผมหายหาไม่เจอแล้วทำไงครับก็มองหาเลยเจอคู่ที่ใหม่กว่ากูเอาคู่นี้แหละสิ่งที่โดนประจำคือโดนตรวจฉี่คือเดินตอนเช้านี่เข้าแถวเสร็จแล้วครูนี่จะต้องเลือกผมเนี่ยมาตรวจฉี่ตลอดรู้แล้วเขาเช็คไงว่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าใช่ตรวจหายาเสพติดแต่ว่าก็ไม่เคยมีครับครับวันนี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตที่รวมได้ใจเตรียมมาฝากผู้ฟังชาวครูไฟไฮ93ครับก็คงเป็นหลายๆเพลงทุกเพลงเหรอใช่พิเศษจริงๆพิเศษจริงๆพิเศษทุกๆช่วงทุกๆซีนในคอนเสิร์ตนี้เลยเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องราววัยเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักในวัยเรียนหรือว่าเรื่องของมิตรภาพหรือว่าเรื่องของความสนุกสนานในวัยเรียนว่าเป็นยังไงบ้างก็คือจะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้หมดมีเรื่องราวสตอรี่ผูกกับเพลงทุกเรื่องเลยนะครับก็ยังไงมันเป็นหายากมากเพราะรุ่นตัวนี้ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้มีสเปเชียลเกสต์ของเราด้วยใช่แน่นอนต้องไปดูในคอนเสิร์ตแล้วล่ะครับขอให้เตรียมตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ตกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพื่อเธอแล้วฉันยังยอมและพร้อมให้เธอคนดีแม้จะแสนThank you.
มันไม่ใช่เขาครับแต่มันเป็นตัวพอแล้วสรุปความคืบคือความคืบคือมันจะเป็นเพลงอะไรซะไม่ได้นอกจากเพลงถูกต้องครับแน่นอกครับมันแน่นอกเราจะเนี่ยครับไม่ต้องปรับแต่งเสียงก่อนนะครับเสียงจริงดีอยู่แล้วที่มีเพลงที่ไพเราะแล้วก็พี่หอยใส่ชุดนักเรียนมาด้วยใช่ครับคือไม่ได้ใส่นานแล้วยังครับแฟชั่นยุคไหนน้องถามเพื่อเพราะว่าถ้าถามมาที่จับไม่ได้ขอความร่วมมือทุกคนนะครับผมลุกขึ้นยืนนะในระบบลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนน่ารักมากRock, rock, rock.